รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสกาเลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะที่จะมีฝามีอุปกรณ์ปิดหน้าเซตตั้งแต่แรกเลยเพราะว่ามันจะเป็นรายการทำอาหารที่ทีมงานเตรียมวัตถุดิบให้1อย่างนานากับเท็ดดี้จะเอามาทำเมนูแสนอร่อย2อย่าง1เมนูจากเจ๊แล้วก็อีก1เมนูจากเท็ดดี้นะครับภายใต้วัตถุดิบเดียวกันก็คือโจทย์ของเราในวันนี้นั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมว่าโจทย์ของเราวันนี้คืออะไรนะครับมาหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้โหพรีเมียมมากๆนะครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คืออกเป็ดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอกเป็ดสดเลยไม่รมควันด้วยนะมาสดเลยจริงๆทำได้หลายเมนูเลยนะครับง่ายที่สุดก็ไปผัดแบบผัดกะเพราผัดโหระพาผัดพริกไทยดำหรือแต่ก็แบบนั้นให้ทัดดี้เขาทำแล้วกันเนาะเห็นอกเป็ดแบบนี้เราเอามาสไลซ์เป็นแผ่นๆเอามาคลุกแป้งทอดกรอบทอดกรอบแล้วก็เอามาทำเมนูแซ่บๆแบบลาบมะม่วงอกเป็ดกรอบกันดีกว่าค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมนูที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็อร่อยจริงๆก็คืออกเป็ดผัดพริกไทยดำครับเอาละครับอกเป็ดผัดพริกไทยดำนะฮะสูตรของผมนะครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมกระทะใบเดียวทำได้เลยนะครับอ่ะนำกระทะนะครับเปิดไฟแล้วก็นำขึ้นตั้งเลยกระทะร้อนๆ นะครับแล้วเราค่อยใส่น้ำมันอันนี้จะบอกว่าผมไม่ได้ผิดโจทย์นะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนจะได้อร่อยยิ่งขึ้นตัวอกเป็ดของเราเนี่ยก็เอาไปย่างให้หอมๆนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีอกเป็ดย่างอยู่แล้วเอามาหั่นแบบเป็นสไลด์บางๆแบบนี้ได้เลยหรือเป็นอกเป็ดลมควันก็ได้ก็ถือว่ายังไม่หลุดโจทย์นะก็ยังเป็นอกเป็ดเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นอกเป็ดย่างนะครับหอมๆเลยกระทะเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปเลยฮะจากนั้นนะผมจะใส่กระเทียมลงไปผัดก่อนนะครับดีมากกระเทียมนะครับเริ่มหอมแบบนี้นะคุณผู้ชมใส่ผักของเราได้เลยนะครับอันนี้เป็นพริกฝรั่ง3สีนะครับปกติเนี่ยผัดพริกไทยดำจะใส่กันอยู่แล้วนะอันนี้ก็เอาไปผัดให้เขาแบบหอมๆผักสุกก็จะโดนความร้อนนะครับก็จะหอมอร่อยยิ่งขึ้นเป็นไงล่ะสีสันสวยงามนะครับจากนั้นครับหอมใหญ่ครับเอาแค่แบบว่าชาๆเนาะปกติแล้วหอมใหญ่ในผัดพริกไทยดำจะไม่แบบว่าเอาให้สุกจนนิ่มนะฮะก็จะแบบให้มีความฉุนๆหน่อยนะจากนั้นนะครับอันนี้เม็ดพริกไทยอ่อนนะครับผมก็จะใส่ลงไปเลยเห็นอันนี้หอมมากเลยสดชื่นเอาล่ะครับสังเกตดูนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยพวกพริกฝรั่งของเราเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะครับผักของเขาจะฟุบๆนิดๆตรงนี้แหละครับเราสามารถใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้เลยอันนี้จะเป็นอกเป็ดย่างของเรานะครับนี่โอ้น่ากินมากหอมมากครับจังหวะนี้นะฮะอาจจะไฟแรงๆนิดหนึ่งแล้วก็รีบปรุงเลยนะครับแล้วผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นจะปรุงรสนะครับวันนี้นะครับปรุงรสด้วยอันนี้เป็นผงปรุงรสนิดหนึ่งนะครับเอาละแล้วก็ขาดไม่ได้จริงๆพริกไทยดำนะครับซอสปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นนะครับซอสหอยนางรมครับอันนี้ไม่รักกันจริงไม่บอกนะครับอันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศครับคือมันจะทำแบบให้แบบรู้สึกว่าแบบมีความหวานมีความเปรี้ยวกลมกล่อมอยู่ในนั้นเลยตบท้ายด้วยน้ำมันงานิดหนึ่งนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้น่ากินมากๆเลยนะครับนี่พอเราใส่ตัวซอสมะเขือเทศลงไปนะคุณผู้ชมนะมันจะเคลือบแล้วตัวอกเป็ดของเราจะแบบเงาๆสวยๆแบบนี้เลยนี่นะฮะเอาละครับ
เราผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมพอเข้ากันแล้วปิดไฟเนยสดชนิดเค็ม1ก้อนก้อนเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยมันจะฟีลลิ่งเหมือนแบบผัดเปรี้ยวหวานนิดๆแต่ว่าวันนี้เราเน้นพริกไทยดำมันก็จะหอมกลมกล่อมเวลาคนทานก็เอ้ยเขาผัดยังไงเนี่ยทำไมอร่อยจังนี่แหละทีเด็ดอยู่ตรงนี้เอาละครับได้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราแค่รอให้เนยละลายนิดนึงเอาละครับคุณผู้ชมครับเนยของเราละลายเรียบร้อยแล้วตอนนี้หอมน่ากินมากๆเลยได้อกเป็ดผัดพริกไทยดำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมทานกับข้าวร้อนๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอกเป็ดผัดพริกไทยดำของเรานะครับนี่เลยนะฮะก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับเราต้องหุงข้าวร้อนๆก่อนนะครับวันนี้นะครับเราใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนะครับแล้วก็นุ่มละมุนสุดๆเลยหลายคนถามว่าซื้อไปต้องหุงยังไงข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะครับจะได้ออกมาน่ากินแบบนี้เลยครับนี่ข้าวเรียงเม็ดเลยนะฮะสุดยอดมาแล้วก็ตัวอกเป็ดพริกไทยดำของเรานะครับนี่ร้อนๆแบบนี้นะฮะตักใส่จานได้เลยผักบ้างเดี๋ยวเขาจะคิดว่าแบบเราไม่กินผักก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะมีต้นหอมด้วยนะครับใส่ลงไปยุ่มน่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับอกเป็ดผัดพริกไทยดำครับทุกชิ้นเวลาทอดเขาจะได้กรอบกรอบไอตัวแป้งกรอบกรอบอย่าทิ้งนะนี่คือของอร่อยเลยอ่ะไม่แพ้กับเนื้อเป็ดทำงานลำบากเลยอ่ะตอนบ่ายเนี่ยมื้อไหนก็อร่อยยำแบบนี้ลาบแบบนี้วันนี้เรามีเมนูไก่ทอดซอสส้มมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำและสะโพกไก่เขาผสมให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ขิงสับกระเทียมสับผิวส้มขูดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำนำส้มคั้นซีอิ๊วขาวนำเชื่อมสีทองและนำส้มสายชูผัดให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดจนส่วนผสมข้นขึ้นที่ทอดไว้คลุกเคล้ากันแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยตกแต่งด้วยส้มสันคิส
พร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่ทอดซอสส้มทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด